สำหรับคนที่อยากเห็นสเปคของ Galaxy A52 5G พร้อมช่วงเวลาเปิดตัวมาดูที่นี่เลยสวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับเซอร์เซอร์นะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า Samsung นะครับเจ้า Samsung Galaxy A52 5G เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีลีกนะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยofficial แล้วด้วยนะครับหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอสแล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีนึงนะครับคือทุกคนเนี่ยที่เป็นแฟนๆของ Samsung แล้วก็เป็นแฟนๆของ Galaxy A series นะครับก็จะตื่นเต้นกับเจ้าตัว A52 แล้วก็ A72 มากๆนะครับแล้วก็คนที่ติดตามข่าวของผมมาด้วยนะครับก็จะรู้ว่าทาง A52 แล้วก็ A72 เนี่ยผ่านcertificate การอนุมัติมากมายนะครับจากของจีนแล้วก็ผ่านของทาง 3C นะครับแล้วก็มีการผ่านเจ้าตัว Wi-Fi SIG นะครับแล้วก็มีการผ่านเจ้าตัว Bluetooth SIG แล้วก็ Wi-Fi Alliance เยอะแยะมากมายเลยนะครับคือแต่ว่าวันนี้เนี่ย A52 5G เนี่ยนะครับก็ได้ผ่าน FCC certificate จากทางอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เรารู้ว่าสเปคคร่าวๆตัวจริงของเจ้าตัว A52 5G เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ Android 11ตัว RAM นะครับก็จะมีมาให้เราเนี่ยถึง 6GB นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้งานปกติเนี่ยไม่ได้ใช้งานหนักหนาสาหัสเนี่ยมันก็ไม่ได้น้อยมากสักเท่าไหร่นะครับส่วนในเรื่องของชิปเซตเนี่ยจะใช้เป็นชิปเซต Snapdragon นะครับ750รองรับโมเด็ม 5G ด้วยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชัน 5G นะครับและตัวแบตเตอรี่ที่สำคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่ได้ให้เรามาถือว่าให้เรามาแบบกลางๆแล้วกันตัวนี้เนี่ยให้เรามา 4,370 mAh นะครับซึ่งก็ขนาดกำลังดีแล้วกันเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับแล้วก็ยังมีการเปิดเผยคะแนน Geekbench นะครับสำหรับ Single Core เนี่ยอยู่ที่298คะแนนนะครับส่วน Multi-Core เนี่ยจะอยู่ที่ 1,001 คะแนนข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับก็ตรงกับของคุณอภิเชกยาเดฟนะครับซึ่งเขาเคยโพสต์เจ้าตัวสเปคของเจ้าตัว Galaxy A52 5G เนี่ยไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนตั้งของปีที่แล้วเนี่ยนะครับนานมากๆแล้วนะครับซึ่งแสดงว่าคุณลีเกอร์คนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยำมากๆพอสมควรนะครับส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยจะใช้โมเดลเนมเนี่ยนะครับว่า SMA526B นะครับส่วนเจ้าตัว 4G เนี่ยก็จะใช้อีกโค้ดเนมหนึ่งซึ่งตัวนั้นเนี่ยได้ผ่านการอนุมัตินะครับของทางอินเดียนะครับซึ่งกำลังจะวางขายในอินเดียแต่ว่ายังไม่มีข่าวคราวว่าทางอินเดียเนี่ยจะเอาตัว 5G เนี่ยเข้ามาขายด้วยส่วนในเรื่องของวันเปิดตัวหรือว่าช่วงเวลาเปิดตัวนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรอการเปิดตัวของเจ้าตัว Series A52 แล้วก็ A72 กันมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทาง Gadget Data นะครับเขาก็มีการทวีตนะครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยว่าตอนแรกเนี่ยเห็นว่าเจ้าตัว Series A ตรงนี้เนี่ยจะเปิดตัวในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ว่ามีเหตุบางอย่างนะครับทำให้ต้องเลื่อนหรือว่าโพสต์โพนเจ้าอีเวนต์การเปิดตัวของเจ้าตัว A52 แล้วก็ A72 ตัวทั้ง 4G แล้วก็ 5G เนี่ยนะครับออกไปเป็นช่วงของกลางเดือนมีนาคมนะครับหรือว่ากลางเดือนหน้านั่นเองนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมารอดูว่าการอัปเดตต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยสำหรับข้อมูลต่างๆคนที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าสำหรับชิป Snapdragon 750รองรับ 5G เนี่ยจะอยู่ในตัว A52 5G นะครับแต่ว่าในตัว 4G เนี่ยใช้ Snapdragon 720นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวจะรีบมาคอนเฟิร์มทุกคนอีกทีนึงนะครับก็วันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้สรรเสริญนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe